ตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเจอกันวันนี้วันที่12 กรกฎาคม 2563นะครับก็ตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับคนจัดยังพอมีแรงนะก็เห็นข่าวมันน่าสนใจนะครับเลยคิดว่าจะเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องสักชั่วโมงหนึ่งนะครับประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้นะครับก็นี่เห็นแล้วเนี่ยนะครับอดไม่ได้ที่จะต้องมาดูกันหน่อยครับนั่นคือประเด็นลบรอยหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าสมควรจะนำมาพูดคุยนะครับมีนัยยะสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่นะอยากจะชวนพี่น้องพิจารณานะคือมันมีการยืนยันว่าคิมจองอึนเนี่ยถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถูกกำจัดโดยใครนะกำจัดขึ้นโดยใครมันมีมิติความลึกลับทางการเมืองยังไงนะเชื่อได้ขนาดไหนกับแหล่งข่าวตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นนะครับประจำวันของเราก็คือข่าวเด็ดรอบโลกเอ้านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอุ้ยน้องลินบอกว่าด็อกเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่านั่นดีอ้วนขึ้นหรือเปล่านะ นะอาจจะเป็นไปได้ว่านะตามวัยก็จะเริ่มอ้วนนะวัยขึ้นนะครับนะ เอาละทีนี้เข้าประเด็นแรกที่เราตั้งใจจะพูดกันนะกรณีของหมู่บ้านเสื้อแดงนะลบรอยหมู่บ้านเสื้อแดงนะ
ซึ่งผมคิดว่านะเป็นเรื่องที่ต้องมองในมิติของการเมืองนะว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับจริงๆผมเองเนี่ยพอใจมากนะครับช่วงที่มีการดำเนินการโดยหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยให้กำลังใจครับเพราะว่านั่นคือช่องทางที่ถูกต้องนะแนวมดแดงล้มช้างเนี่ยต้องจัดตั้งประชาชนนะให้เขาเติบโตนะให้มีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมาเลยจะเรียกหมู่บ้านประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะผมก็เห็นความพยายามในช่วงแรกๆรวมถึงที่นปช.นะนปช.เนี่ยได้มีการสร้างเรียกอะไรนะนปช.เนี่ยมีการตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยนะซึ่งผมดูแล้วเข้าท่าแต่ปรากฏว่านะมันเป็นการลงทุนแบบนะชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีผลต่อเนื่องนะพอพ้นจากการเลือกตั้งแล้วปุ๊บนะก็ไม่ได้จัดการต่อก็แปลว่าโดยเนื้อแท้นั่นนะไม่ได้คิดจะลงทุนอย่างจริงจังกับการให้ประชาชนเติบโตจริงๆจริงๆว่าก็ว่าเถอะคุณทักษิณเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมาได้มีชื่อเสียงมาได้นี่ก็เพราะว่าประชาชนสนับสนุนนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าส่งผมถึงฝั่งแล้วนะผมจะไปต่อเองมันก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายพี่น้องต้องพูดตรงๆเลยว่าน่าเสียดายสูตรของการต่อสู้ไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ถ้าใครอยู่ข้างประชาชนก็รอดนะในระยะยาวนะรอดส่วนใครที่ได้ฆ่าประชาชนไว้นะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนะประวิตรประยุทธ์นะอนุพงศ์รวมถึงนะคนอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายโดยเฉพาะสอชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องโดนแน่ๆบาปกรรมมันจะต้องตามสนองสถาบันใดๆก็ตามนะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยอาจารย์อะไรนะอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ที่ผมได้นำเสนอเนี่ยแกก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ยังไงมันต้องเกิดขึ้นนะหนีไม่พ้นแล้วสถาบันหลักๆเนี่ยจะไม่เหลือซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้สูงนะประมาณอย่างนั้นนะก็จริงๆเนี่ยสถาบันเหล่านั้นนะอาจารย์นิธิก็พูดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่านะทรัพย์สินอะไรก็มีอยู่ครบเนี่ยถ้าจะมายืนข้างประชาชนนะทำตัวให้มันดูมีประโยชน์เนี่ยจะอยู่ได้นะแต่ว่าการคาดเดานี่ก็คงเป็นลักษณะว่าวันนี้เขาอาจจะมั่นใจว่าอำนาจที่เขาจัดวางเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เขาอยู่กันได้ตลอดไปนะครับไปอีกยาวนานว่างั้นเถอะคงไม่ใช่ตลอดไปอ่ะแต่ว่าสัจธรรมเนี่ยนะภาษาฝรั่งเขาก็ยังเขียนไว้เลยเขาบอกว่า nothing is permanent นะครับแปลว่าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงนะก็คือกฎอนิจจังนั่นเองทีนี้ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันก็มีสัจธรรมของฝั่งประชาชนเหมือนกันนะสถาบันใดก็ตามเนี่ยมันล้มได้ครับเพราะมันไม่ใช่เป็นรากฐานของชาติอย่างแท้จริงสถาบันกษัตริย์สถาบันกองทัพเนี่ยนะสถาบันตัวสถาบันกองทัพอาจจะไม่หายไปไหนนะแต่ว่าคณะที่เรียกว่าเป็นผู้ปกครองกองทัพนะผู้นำกองทัพเนี่ยมาแล้วก็ไปนะสถาบันอื่นๆทั่วไปนั้นมาแล้วก็ไปได้แต่ชาติเนี่ยขาดสถาบันประชาชนไม่ได้แล้วในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยพลังประชาชนนั่นแหละคือชัยชนะใครกำหัวใจประชาชนคนนั้นคือผู้กำชัยชนะนะครับนี่คือสัจธรรมเลยคุณทักษิณเนี่ยกำหัวใจคนได้เกือบ20ล้านคนนะครับแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี49นะครับก็นะปรากฏว่ามันก็ร่อยหรอลงทุกทีนะครับแล้วก็เราดูเนี่ยมาช่วงคุณยิ่งลักษณ์ก็ดูเหมือนจะมีลักษณะว่าจะสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงอะไรบ้างนะแต่ท้ายที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะนปช.กับมวลชนที่ภาพออกมาเนี่ยมีทุกจังหวัดแต่มันเป็นภาพจอมปลอมไม่ใช่จอมปลอมมันเป็นภาพที่แค่เอามานะเรียกว่ามีป้ายแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วภาพดูมันยิ่งใหญ่มีตัวแทนแปลว่าความจริงเนี่ย
นปช.และทางคุณทักษิณเองก็มองว่าต้องเอาเสียงของประชาชนมาขู่นะมาทำให้เห็นว่ามีความชอบธรรมว่ามีเยอะนะครับแต่ว่าเผด็จการเขาไม่ได้ย่นย่อไม่ได้กลัวนะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไปไล่ทำลายนะครับแล้วก็นะรัฐประหารเจอกั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับคนที่พูดคนที่อยู่ในคณะที่เป็นขบวนนำเราเนี่ยก็ทยอยเข้าคุกกันไปเหลือคุณจตุพรอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแรมโบ้เนี่ยไม่ติดคุกกับชุดของคุณจตุพรคดีความเนี่ยนะเขาเรียกว่าปัดเป่าไปได้หมดนะใครก็ตามที่ย้ายฝั่งไปทีนี้เมื่อเราเนี่ยความเข้มแข็งของฝั่งประชาธิปไตยฝั่งเสื้อแดงนะมันไม่มีจริงมันไม่ได้รับการสานต่ออย่างจริงจังหวังชั่วครั้งชั่วคราวว่าพอเป็นภาพนะพอได้เลือกตั้งคุณยิ่งรักเสร็จแล้วก็นะอยู่ในอำนาจได้2ปีกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ลงทุนกับการที่จะสร้างพลังของประชาชนเท่าที่ดูเหมือนว่าจะหยุดความช่วยเหลือหยุดการเดินเกมต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายและผมต้องสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าพลังประชาชนนะสำคัญที่สุดใครก็ตามที่ได้หัวใจประชาชนไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่หรือจำนวนมากเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในทางการเมืองนะครับเพราะท้ายที่สุดยังไงก็ต้องมาตัดสินกันที่จำนวนเสียงเพราะเรายังไงก็ยังเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับซึ่งมันไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการลงประชามติไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะมองในแง่ว่าถ้าจะพัฒนาประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็ต้องช่วยเอานะประชาชนมามีส่วนร่วมทางการเมืองมาเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ให้เขาได้บรรลุในหลักการประชาธิปไตยพรรคเองก็จะกลายเป็นพรรคของมวลชนซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่อนาคตใหม่กำลังทำอยู่ซึ่งผมจับตาดูด้วยความชื่นอกชื่นใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยทางคุณธนาธรคุณปิยบุตรนะครับแล้วก็คุณช่อเนี่ยนะก็เดินสายรู้สึกจะแยกกันเดินด้วยซ้ำนะครับถูกทางแล้วครับถูกทางแล้วแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะการเดินทางของท่านเนี่ยนะไม่ต้องอะไรมากครับวันนี้ผู้ไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องสุ่มเสียงอะไรมากมายเลยนะครับปรับทุกผูกมิตรแล้วก็นะย้ำเตือนในเรื่องความเสียหายน่าจะเกิดจากการอยู่ในอำนาจต่อของเผด็จการทหารซึ่งนับวันที่จะฝังรากฝังรอยลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่กู้ชาติวันนี้ผลเสียมันจะตามมาอีกมากมายจริงๆสิ่งที่เราควรจะได้และไม่ได้เนี่ยคุณธนาธรแกพูดถึงเรื่องนะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยนะเรียกว่าที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนให้การคุ้มครองประชาชนในยามทุกข์ยากเนี่ยจริงๆแล้วเงินทองมันมีมากพอแต่ปรากฏว่าการจัดสรรปันส่วนเงินทองนั้นไปช่วยเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลเนี่ยจำนวนมันหลายเท่าของจำนวนที่สามารถจะมาช่วยทั้งเด็กทั้งคนชราคนแก่คนตกงานนะได้อย่างชนิดที่ว่าไม่มีนะไม่มีขัดสนเนี่ยก็คือเรื่องของนะประชาธิปไตยถ้าเราไม่ต่อสู้นะไม่ไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันได้ยากทีนี้เมื่อเราไปเรียกร้องเองเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีตัวแทนแล้วตัวแทนที่จะมาเนี่ยไปสู้ตามระบอบตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้ตามโครงสร้างนะ อำนาจที่เขาวางไว้เนี่ยมันก็ยากหน่อยนะยากหน่อยก็ต้องอาศัยจำนวนประชาชนจำนวนมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งการเลือกตั้งอย่างที่เราเรียนไปว่าถ้าได้376เสียงอะแม้ว่าจะโดนนะกันแกล้งโดนยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องแต่ว่านะเสียงขนาดนั้นเนี่ยมันสามารถจะให้โดนบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นได้เยอะแล้วสวเนี่ยนะว่าก็ว่าเถอะถ้าเกิดว่าเสียง376คะแนนเสียงถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วสวยกนะยกมือขัดเนี่ยนะในความเป็นจริงก็คือทำให้การจะแก้จะอะไรทั้งหลายมันไปต่อไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้ในรัฐธรรมนูญ60แต่ว่าสว.จำนวน250คนนั้นก็ต้องรอรับสหบาทาจากประชาชนซึ่งนะการมีจำนวนประชาชนเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่มีไม่เสียหายพี่น้องแล้วมันยั่งยืนด้วยเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนเพราะนั้นวันนี้ให้กำลังใจนะจริงๆก็ทราบมาว่ามีนะพรรคหลายพรรคนะครับแม้กระทั่งพรรคเดี๋ยวนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะพรรคโอ้นี่ไม่ได้พูดเรื่องพรรคเนี่ยนานแล้วนะมีหลายพรรคก็พยายามที่จะลงไปหาพี่น้องประชาชนแต่ว่าที่เห็นชัดๆโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย
พรรคอนาคตใหม่เก่านะครับพรรคอนาคตใหม่เก่าก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะก็ทำได้ดีแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของเนี่ยฮะหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะมันก็มีความรู้สึกว่าช้ำอกช้ำใจเหลือเกินครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีข่าวพี่น้องนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงกันแล้วกันนะ ข่าวนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าวางไว้ที่เดี๋ยวแป๊บนะครับมันก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะคนที่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่านะไปรื้อป้ายเสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะก็สรุปก็คือให้นะพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาป้ายไปคืนว่างั้นเถอะนะครับแล้วคนที่ไปเป็นประธานในพิธีนี่ไม่ใช่ใครฮะแรมโบ้แล้วคนที่นะเป็นผู้จัดการนะแล้วกล่าวปิดท้ายเนี่ยโอ้โหผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อานนท์แสนน่านโอ้โหผมฟังแล้วนี่จะอ้วกเลยครับผมไม่เชื่อว่าคุณอานนท์แสนน่านนะครับจะไปเรียนด็อกเตอร์ได้จริงนั่นหนึ่งนะแล้วจบภายในเวลาอย่างที่จบเนี่ยไม่ง่ายหรอกนะแล้วสองก็คือว่ายศผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยนี่มาแล้วโอ้โหต้องให้ดูหน่อยนะคือผมต้องถามคำถามไปเลยที่ผมไม่เชื่อคือไม่ใช่ผมจะดูถูกคนอะไรแต่ว่าผมดูคนไม่ผิดนะผมไม่เชื่อว่าคนอย่างคุณอานนท์แสนน่านเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยไว้ใจได้ยังไงนะให้เงินให้ทองไปทำหมู่บ้านเสื้อแดงอะไรกันเนี่ยนะหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่รู้เอาเงินจากไหนไม่รู้แต่ว่านะไปเนี่ยก็ไปตั้งนะเอาพี่น้องมา5คน10คนแล้วก็ตั้งป้ายขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปนะแต่ว่าก็ยังดีนะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีนะแต่ถ้าทำได้ต่อเนื่องจะดีมากแต่วันนี้โอ้โหนะดูซะเถอะครับผมเห็นแล้วบอกตรงๆนะครับอยากจะอ้วกแรมโบอีสานนะโผล่คืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงล้อมนะร้องเพลงกตัญญูทักษิณใส่นะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเขาไม่พอใจเขาก็บอกนะทำไมเนรคุณอะไรประมาณอย่างนั้นก็เรียกว่ายังหน้าด้านไปอ่ะพี่น้องคิดดูนะครับวันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแรมโบ้นี่รับงานมาเต็มๆเลยแล้วงานเขาคืออะไรเนี่ยพี่น้องคิดให้ดีนะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วล่ะเขาใช้นะหอกทมินทิ่มทมินนะใช้คนที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยแหละมาทำลายฝั่งเราเองนะครับวันนี้อานนท์แสนน่านโดนดูดไปเต็มๆแล้วเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะครับแรมโบ้หรือสุพรอัฏฐาวงศ์เดินทางไปเป็นประธานนะรับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและมอบป้ายและธงหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนมันคล้ายๆอะไรพลังประชารัฐใช้คำว่าเรารักประเทศไทยแล้ววันนี้พี่น้องก็เห็นนะเขาขี่เราได้เต็มที่นะข่มขืนเราเต็มที่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็นะอยากจะได้สิทธิ์ในการเป็นนะผู้ที่นะสามารถจะทำอะไรได้ดั่งใจไว้งั้นเถอะนะครับแล้วก็เล้าลมไปว่าอยู่เป็นเมียน้อยก็ยังได้นะไม่เป็นไรจะดูแลไปนะมาร่วมกันมาอยู่กันสามัคคีกันอยู่ในบ้านเนี่ยนะนี่นะแล้ว เนี่ยแล้วใช้คนของพวกเราเข้ามานะแล้วมันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าเกิดว่าไม่เอาอานนท์แสนน่านเข้ามาร่วมนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานเครือข่ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งประเทศไทยนะมีคุณสมชัยแสงทองแล้วก็มีอดีตแกนนำภาคเหนือ17จังหวัดเป็น17จังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยเราก็ยอมรับ17จังหวัดเนี่ยนะในช่วงหลังตั้งแต่การเลือกตั้งมาเนี่ยนะก็เรียกว่านะมีรัฐมนตรีแป้งมันนะครับแกก็ไปดูแลอยู่เนี่ยนะจนกระทั่งทำให้พลังประชารัฐประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้คะแนนเสียงชนิดที่ว่าเหลือเชื่อนะสมาชิกรวมแล้วเนี่ยนับพันคนนะครับแต่ว่าผมชอบใจตรงที่ว่ามีอดีตเสื้อแดงเนี่ยนะรุมต่อว่าแล้วก็บอกว่าร้องเพลงกตัญญูทักษิณนะครับใส่หน้าแล้วก็ต่อว่าแรมโบ้ว่าคืนป้ายถอดเสื้อแดงได้แต่อุดมการณ์อยู่ในใจแล้วก็ระบุว่าการนำป้ายมาคืนแบบนี้ในภาคเหนือถือเป็นการหยามใจกันนะ
วันนี้นะครับแรมโบ้เนี่ยเขาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุมหลายกระทรวงนะครับนี่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐอดีตเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับอดีตแกนนำนปชนะสายฮาร์ดคอร์ขอเงินขอทองไปทำนู่นนั่นนี่นะนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองคนนะบอกตรงๆนะครับถ้าเป็นผมนี่ผมไม่ผ่านนะทั้งอานนท์แสนน่านแล้วก็ทั้งแรมโบ้เนี่ยโดยสภาพลักษณะคุณสมบัติสำหรับในสายตาผมนะผมไม่เอามาใช้งานเด็ดขาดแต่นี่นะอาจจะเป็นเพราะว่ามีมวลชนหรือว่านะเป็นคนที่จะใช้คำว่าอะไรขนาดใช้คำว่าด็อกเตอร์กับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยแล้วใช้กันแบบไม่อายเลยนะครับต้องบอกเลยผมถึงต้องไปเขียนใน Facebook ผมนะว่าเอ๊ะเขาไปได้ไอ้นะยศได้ศักดิ์ตรงนี้มาจากไหนนะนะโอ้อันนี้พี่น้องครับตอนนี้นะมีภาษาอังกฤษนะครับเด็กที่รับทุนในตอนนี้ผมเรียกเข้ามาแล้วนะครับเริ่มจะดูนะกติกามารยาทว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยให้ทำอะไรทำไหมนะครับเนี่ยก็เนี่ยประกาศให้ผู้สมัครเป็นลูกศิษย์ทุกท่านทราบหน้าที่ของท่านคือมีส่วนร่วมให้มากที่สุดและผมจะอธิบายให้ทราบภายหลังว่าทำไมจึงมีบททดสอบเหล่านี้ออกมาไม่มีอะไรได้มาง่ายและความสำเร็จที่แท้จริงต้องเกิดจากการลงทุนและลงมือทำจริงจังด้วยตัวเองนะก็ต้องสอนให้เขาเนี่ยรับผิดชอบนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเนี่ยมีคำถามให้นะครับมีการบ้านให้ส่งนะครับแล้วก็มีน้องๆเนี่ยตอนนี้เข้ามา 6-7 รายนะครับก็มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างจะเริ่มแต่นี่ยังไม่ได้มีการสอนจริงๆนะครับแนะนำให้เขาไปลองทำบททดสอบนะครับแล้วก็ให้ดูผลนะครับแล้ววันหลังก็จะคุยกันว่าเด็กพื้นฐานเขาเป็นยังไงนะครับก็จะใส่อะไรไปเล็กน้อยไปก่อนนะครับนี่ก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับสุพรอัฐมนี่ที่ผมบันทึกเอาไว้นะว่าเนี่ยอานนท์แสนน่านเนี่ยแล้วอานนท์แสนน่านเนี่ยนะเขามีข่าวเขาว่านะที่เข้าไปเนี่ยแล้วก็มีกำหนดการด้วยนะครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์แสนน่านพี่น้องมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าไม่มียางอายเนี่ยมันแย่นะคือผมอยู่ในแวดวงวิชาการนี่ผมอายแทนครับเขาไม่ใช้ด็อกเตอร์เนี่ยถ้าเป็นด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่อุปโลกกันเองนี่ตลกนะครับตลกเลยนะครับมันน่ารังเกียจคือมนุษย์เราเนี่ยนะมันมีอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าต้องมียางอายสิ่งที่เรียกยางอายเนี่ยจริงๆมันเนี่ยนะมันคือศีลข้อ2นะศีลข้อ2คืออะไรก็คืออทินนาทานาของที่เราไม่ควรจะได้นะเราไม่สมควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นลาภยศนะสรรเสริญสิ่งของนะทรัพย์สินเขาไม่เอาอ่ะเขาต้องอายนะครับผมก็เลยอยากจะทราบนะพี่น้องว่าคุณอานนท์แสนน่านเนี่ยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไหนได้ด็อกเตอร์นะใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคำว่าด็อกเตอร์ที่เขาไม่ใช้กันชุยๆนะครับแล้วผมฐานะที่ได้ด็อกเตอร์มาใช้เวลาเรียนกันแบบนะทั้งเรียนทั้งทำงานรวมแล้ว8ปีนะพี่น้องนะ8ปีหลังจากจบโทแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆไม่ใช่ใครก็จะใช้กันง่ายๆแล้วคนที่เขามียางอายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณเห็นคุณอภิสิทธิ์เขาใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าไหมทั้งที่เขาเนี่ยได้นะด็อกเตอร์กิติมศักดิ์นะครับดีไม่ดีคนจะให้ศาสตราจารย์ด้วยนะนะแต่คุณอภิสิทธิ์เขารู้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอามาใช้แล้วมันจะอะไรกันนักกันหนาไอ้เนี่ยนะลักษณะของอานนท์แสนน่านนี่นะเป็นนักวิชาการถึงขนาดเป็นระดับด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ผมไม่ใช่ดูถูกในแง่ของคำว่าคนที่นะจะมียศมีศักดิ์มีอะไรเงี้ยนะแต่ผมกำลังดูถูกว่าถ้าวิธีการที่ได้มาเนี่ยคือทุกคนนะแม้กระทั่งคุณอานนท์ก็มีสิทธิ์จะได้นะถ้าไปเรียนอะไรมาจริงๆเนี่ยผมว่าทุกคนนะทำได้แล้วถ้าได้ด็อกเตอร์มาปุ๊บแล้วก็ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผอ.ส.ใครก็ทำได้ถ้ารักจะทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากเย็นจนเกินเหตุหรอกแต่ว่าคือผมไม่เชื่อว่าเขาทำมาจริงไง
อันนี้ต้องฝากพี่น้องไปดูด้วยนะว่ามหาวิทยาลัยถ้าให้ผมเดานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์แสนน่านนักวิชาการนะเกษตรชาวไทยนะเป็นนักวิชาการผู้อำนวยการมหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะแปลว่าอุปโลกตั้งมหาวิทยาลัยของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ไม่กล้าใช้คำว่ามหาวิทยาลัยเพราะอาจจะไม่มีตึกไม่มีหลักสูตรการสอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็ใช้คำว่ามหาวิชาลัยนะใช้วิธีการนี้ผมเห็นละหลายที่เขาใช้คำนี้ก็แปลว่านะตลาดวิชานั่นไงแทนที่จะเป็นวิทยาลัยก็เป็นวิชาลัยปรับคำนิดหน่อยจะทำให้ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ไปอ้างว่าเป็นมหาวิทยาลัยนี่นะนี่คือคนที่มันหน้าด้านอย่างเงี้ยพี่น้องมันถึงกล้าที่จะทรยศต่อหลักการนะมนุษย์เราถ้าเป็นผมเนี่ยศักดิ์ศรีเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยจะดักดีมีจนยังไงเนี่ยนะครับขอรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้เถอะมันมีคนอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วก็เผด็จการเนี่ยที่มันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนอย่างนี้แหละครับมีนักการเมืองที่ยอมขายตัวหลอกประชาชนนะครับตบัดสัตว์แล้วก็ไปกินหอมตอมม่วนกับเผด็จการบ้านเมืองเราที่มันเลวร้ายเพราะตรงนี้คนชั่วทำชั่วแบบไม่ต้องมีฮีริโอตะปะไม่มีลิมิตครับถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกขาวเป็นดำดำเป็นขาวนะเนี่ยแล้วถ้าเราปล่อยให้คนเหล่านี้นะทำทุกอย่างที่เขาทำโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถือว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราด้วยเหมือนกันนะบ้านเมืองที่มันเลวร้ายทุกวันนี้เพราะเรานิ่งเฉยนะครับอันนี้ก็นะเป็นประเด็นที่อดที่จะมาพูดถึงไม่ได้นะครับทีนี้นะประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก่อนที่จะลงก่อนที่จะเข้าไปประเด็นที่สองเรื่องคิมจองอึนเนี่ยพูดเรื่องประเทศจีนหน่อยไหมเพราะเมื่อกี้เราไปที่ Facebook แล้วนะพี่น้องนะมาที่ประเทศจีนก่อนมันตอนนี้นะครับมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดนะหานะหาก็คือเพลกนะซึ่งมันก็คือโรคที่น่ากลัวครับมันสามารถจะติดแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้เกิดการตายจำนวนมหาศาลนะแล้วรู้สึกมันจะยังไม่มีอะไรนะไม่มียารักษาให้หายได้ง่ายๆด้วยนะบางแบบนะนะถ้าเป็นคือมันโรคหาลงอ่ะพี่น้องมันประมาณอย่างนั้นเลยนะครับคือตายกันเป็นเบือแล้วก็เขาบอกว่าโควิดที่ว่าหนักๆเนี่ยเอาไปมาเนี่ยนะครับไอตัวที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยมันอาจจะหนักยิ่งกว่านะอันนี้ก็เนี่ยพี่น้องช่วงนี้นะครับเรื่องของการเปิดประเทศเปิดอะไรทั้งหมดถ้ามีคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนอะไรเข้ามาเนี่ยถ้าบังเอิญว่าจากนี้ไปเดือน2เดือนนะครับแล้วเขาปล่อยประเทศจีนเข้ามานี่พี่น้องต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต้องป้องกันตัวเองแล้วล่ะนะครับแล้วก็โอ้แล้วก็พูดถึงตรงนี้ผมก็ต้องแหมเดี๋ยวต้องให้พี่น้องดูแล้วว่ามันจะยิ่งอันตรายการรุกคืบของประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยนะพี่น้องมันมานะน่ากลัวมาก300ปีที่แล้วนะครับเพลกตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ฆ่าคนตายจำนวนมหาศาลนะครับเขาบอกประเทศไทยเราวันนี้นะมันไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะโรคหาลงเนี่ยประเทศไทยก็เคยโดนแล้วตายกันไม่รู้เท่าไหร่นะเยอะมากนะครับแล้ววันนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะครับก็นะให้พี่น้องตระหนักเอาไว้ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยครับมันไม่ได้ปลอดภัยนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องผ่านนะณเวลานี้กันไปให้ได้นะครับวันนี้ที่ Facebook ไม่มีถ่ายทอดนะครับบังเอิญทำทางเทคนิคพลาดนะครับก็เลยไม่ได้ส่งมาเอาละนะครับทีนี้เราไปดูประเด็นที่2เลยดีกว่านะครับประเด็นที่2เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องคิมจองอึนนะครับถูกกำจัดแล้วแปลว่าตายแล้วนะครับคำเดียวกันครับแล้วก็คนที่นะครับพี่น้องจำได้ไหมคนที่เขามาเล่าเนี่ยนะครับนี่แหละครับผู้หญิงเกาหลีคนนี้ที่นะผมเคยนำเสนอว่าคิมจองอึนเสียชีวิตนะเธอยืนยันว่าเธอรู้นะเธอรู้
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันคิมจองอึนก็ออกมาปรากฏตัวนะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี่ครับก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณคนนี้เธอชื่อคาฮิวานะครับคาฮิวาเธอได้นะออกมาวิเคราะห์นะแล้วเธอก็สไตล์แบบเธอเลยฟันธงเขาบอกสื่อต่างๆมันไม่บอกเราทั้งหมดหรอกนะแต่ว่านะแต่ว่าเธอเนี่ยวิเคราะห์จากทุกอย่างแล้วเนี่ยฟันธงว่าคิมจองอึนนั้นเสียชีวิตแล้วเธอใช้คำพูดว่านะคนที่วันนี้นะครับที่คนที่เป็นคนดำเนินการแล้วกำลังคุมอำนาจกุมอำนาจอยู่วันนี้เนี่ยนะครับไม่นะน้องสาวเนี่ยทำแต่ในนามนะการออกคำสั่งทำลายเขาเรียกว่าศูนย์สำหรับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อประสานงานระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั้นเป็นคำสั่งของน้องสาวแล้วคนที่คุมทางการทหารวันนี้ประเทศเกาหลีนี่คนที่คุมคือทหารนะครับทหารคุมสภาพในประเทศอยู่โดยที่สามีของน้องชายของคิมจองอึนนั้นเป็นคนคุมเกมแล้วเธอบอกชื่อเสียงมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะมีชื่ออยู่แป๊บนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ว่าสาเหตุที่เธอบอกว่าคิมจองอึนต้องถูกกำจัดเนี่ยฟังแล้วก็มันก็สมเหตุสมผลนะเพราะคิมจองอึนนั้นมีทีท่าเป็นมิตรคือโปรอเมริกานะก็นะโรดแมนนะครับนักบาสนะแบบศิลปินหน่อยเนี่ยนะติสหน่อยเนี่ยนะโรดแมนนะครับก็เรียกว่าเป็นเพื่อนซีกันเลยแล้วก็นะเธอผู้เสนอข่าวก็บอกว่านี่มันเป็นสายของ CIA เข้ามาสืบความลับนะแล้วการไปจับมือกับทรัมป์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนั่นนะนะทางฝั่งที่เขาโปรจีนก็บอกว่าอุ้ยไม่มีอะไรนะนะไอ้วันนี้นะครับทางด้านคิมจองอึนเนี่ยนะเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของอเมริกานะนะแล้วก็พยายามจะบอกว่าไอ้ความลับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะ อเมริกาเข้าไม่ถึงเลยนะเห็นไหมจังหวะที่มีการตายกันทั้งหลายเนี่ยนะอเมริกาเข้าไม่ถึงนะนะข่าวออกมาเนี่ยนะพลาดหมดนะแล้วทรัมป์เองก็ไม่กล้าจะพูดอะไรลึกๆนะครับอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับจะส่งสัญญาณว่าคิมจองอึนนะเขาดีลกับประเทศจีนอันอย่างเดียวนะไม่เอาแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเธอก็บอกว่าตัวที่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่าเนี่ยนะก็คือว่าเราไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของคิมจองอึนนะอ้าวแล้วภาพที่ปรากฏวันนั้นล่ะนะขึ้นไปพูดอะไรเป็นเรื่องบรรดาเธอบอกว่าสำหรับประเทศเกาหลีเหนือนะนะมันมีทฤษฎี2ทฤษฎีผู้หญิงคนนี้เขาพูดนะเราก็อย่าว่านะเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างนะเธอก็มาโนหน่อยๆแต่ว่าเธอก็เคยพูดว่าเป็นไปได้ไหมมันจะมีตัวนะตัวปลอมนะใส่เข้ามาคู่กันนะคิมจองอึนมีไหมนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามีนะเชื่อว่ามีแต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนะแทนเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเสียงใช่ไหมเขาก็ใช้วิธีการตัดต่อได้แล้วการตัดต่อเนี่ยในประเทศเกาหลีเนี่ยใครจะรู้มั้งว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนไหนนะครับแล้วใช้คอมพิวเตอร์นะกราฟิกเนี่ยมันทำได้หมดสมัยเนี้ยทั้งวิดีโอทั้งนะภาพเนี่ยฉากหลังเนี่ยมันทำได้หมดพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออนะมันก็น่าสนใจแต่ถ้ามองลึกเข้าไปในแง่ของกลไกทางการเมืองเนี่ยนะจีนนี่นะว่าไปแล้วถ้าสมมุติว่าอำนาจนะมันไปอยู่ในมือคนที่อ่อนแอกว่านะเกาหลีเหนือที่ไม่เป็นมิตรกับเกาหลีใต้จริงๆเนี่ยมันแทบจะหลอมรวมกับเกาหลีใต้แล้วนะผมว่าเปอร์เซ็นต์วันข้างหน้าถ้าทิศทางที่คิมจองอึนอยู่เนี่ยมันไม่แน่นะครับว่าเป็นไปได้วันหนึ่งเนี่ยนะด้วยสภาพที่มันจนตรอกแล้วเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยนะสไตล์แกไม่ใช่คนโง่ท้ายที่สุดมาแล้วคบกับไอ้กันเนี่ยถ้ากันเขาจะให้นะเกาหลีเหนือนี่ถอดสลักออกมาแล้วก็ไม่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของนะมันอันตรายนะนะทางด้านไอซิสไอนะเวลาเกิดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะผลิตขึ้นมาสมบูรณ์เนี่ย
ก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปนะขายให้กับพวกผู้ก่อการร้ายนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนนะแล้วก็น่าจะมีรัสเซียเข้ามาข้างหลังด้วยเนี่ยนะอเมริกาก็ไม่ไว้วางใจแล้วอเมริกาน่าจะทุ่มผลประโยชน์ให้คิมชนิดที่เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้เลยอ่ะนะแล้วความสัมพันธ์กับทางเกาหลีใต้เนี่ยมันเริ่มที่จะเลยจุดที่ผมเชื่อว่าถ้าจีนเขาต้องการให้เกาหลีเหนือนั้นมาเป็นเครื่องมือต่อรองหรือว่าเป็นนะเป็นอาวุธสำคัญอันหนึ่งอ่ะเพราะถ้าเขากลุ่มสภาพในเกาหลีเหนือได้เนี่ยนะมันก็เป็นตัวต่อรองในเชิงการเมืองได้เหมือนกันนะเนี่ยในเมื่อคิมนะผู้หญิงคนที่เธอพูดคิมจองอึนเนี่ยโปรอเมริกันมากเกินไปเพราะนั้นเนี่ยจีนก็เลยจัดการซะซึ่งวิธีการจัดการจะทำยังไงก็แล้วแต่แล้วครับแต่ว่าเราก็ได้ข่าวนะที่ผู้หญิงคนนั้นที่บอกว่าทีมแพทย์เข้าไปแล้วก็ไปช่วยไม่ทันนะไปช่วยหรือว่าไปซ้ำไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการฆ่าเนี่ยนะเขาใช้วิธีการว่าทำให้คิมนะกินเยอะๆแล้วทำให้อ้วนมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็อย่างว่านะผู้หญิงคนนี้เธอก็มโนของเธอไปได้แต่ว่ามันมีเขาลางของเหตุผลอยู่นะครับถ้าคิมตายไปแล้วเนี่ยนะคนที่จะขึ้นมาคุมสภาพต่อเนี่ยก็แปลว่าจีนเขาต้องคุมคนนั้นไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วบังเอิญว่าคนที่เป็นทหารนะแม้ว่าตระกูลคิมเนี่ยมันไม่มีนะแต่ว่าสามีของน้องสาวของคิมอันนี้ก็สมเหตุสมผลน้องอาจจะออกหน้าแล้วก็นะน้องเขยก็นะขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะดูไม่น่ารังเกียจนะครับเพราะว่ามันก็ยังผูกโยงกับคิมอยู่ผู้หญิงอาจจะขึ้นหน้ามันก็ได้นะครับแต่ว่าผู้ชายนะคุมทหารให้ซึ่งก็จำเป็นนะครับเนี่ยแล้วทีนี้เธอยังได้พูดต่อนะว่าในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยมันก็มีนะประเภทตายแล้วเนี่ยเมื่อไม่ถึงเวลาก็รักษาศพเอาไว้นะนะมีวิธีการเช่นนะเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเหม็นนี่ก็แกล้งเอาไปใส่กับในนะถังขนปลาอย่างเงี้ยกลิ่นปลากลิ่นศพก็กลบกันไปคนก็ไม่รู้ว่าตายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งนะขงเบ้งเองใช่ไหมครับนะเสียชีวิตแล้วก็ยังพยายามจะรักษาดวงดาวของตัวเองไว้อะไรประมาณนี้ก็มันเป็นนะเมื่อไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เอาเป็นว่านะเธอว่าแบบนี้นะพี่น้องเชื่อไม่เชื่อเนี่ยนะผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะแล้วนะผู้ชายนะครับผู้ชายที่เป็นนายทหารนะชื่อปาร์คยองชอนนะครับเป็นนายทหารผมจะขออนุญาตนะแล้วนี่ก็คือเนี่ยครับมีคนพูดเหมือนกันนะครับ The Talko เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คิมจองอึนเนี่ยไม่ใช่หน้าตาของเกาหลีเหนืออีกต่อไปนะวันนี้คือแกไม่โผล่ครับเสียงไม่มาคือที่สำคัญคือในช่วงเนี้ยในปีเนี้ยนะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยนะมันไม่มีการปรากฏตัวของคิมจองอึนแล้วไม่มีเสียงเพราะเสียงมันเรียนแบบไม่ได้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้นะแล้วแน่นอนครับพลวัตทางการเมืองในเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยนะมันเป็นจุดที่นะปล่อยโดยที่ไม่มองไม่ได้มันอยู่ในสมการการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนเขาบอกว่าสาเหตุที่นะจำเป็นจะต้องปิดบังเรื่องการตายเนี่ยนะก็เพราะว่าถ้าเกิดพูดมาตอนนี้นะปล่อยออกมาตอนนี้เนี่ยดีไม่ดีอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองนะนี่คือผู้หญิงคนนี้ที่เขาได้นำเสนอไว้แล้วจริงๆมีการวิเคราะห์อีกที่หนึ่งเมื่อวันที่2เนี่ยคิมจองอึน is no longer the face of North Korea นะครับเนี่ยแล้วก็มีคนตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนอะไรยังไงนะก็เอาเป็นว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีคนเขานะสร้างสีสันแล้วก็เลยเอามาฝากพี่น้องนะครับเป็นประเด็นขัดตาทับนะครับเมื่อแล้วตอนนี้ก็นะเนื่องจากว่าต้องการจะให้ใช้เวลานะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะเพราะนั้นก็